สวัสดีครับสวัสดีกับอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นปืนนะครับแบงก์กันนะครับปืนแสดงหนังนะครับลูกกระสุนที่ใช้วันนี้ก็เป็นลูกกระสุนนำเข้าจากตุรกีนะครับไม่อินตุรกีนะครับออกุซานนะครับเป็นลูกยี่ห้อออกุซานเดี๋ยวเราจะทดสอบ2นัดนะครับเอาไว้ยิงทดสอบเพื่อให้เพื่อนๆเห็นแอคชั่นของการยิงการดีดปอกของลูกกระสุนนะครับแบงก์กันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นปืนที่ใช้ในการแสดงหนังนะครับดังนั้นปืนไม่มีอันตรายใดๆต่อผู้เล่นนะครับหัวจุกสีเขียวนี่เป็นจุกป้องกันนะครับดินปืนหลุดออกมานะครับเวลายิงหัวจุกสีเขียวนี่จะบานออกนะครับแล้วก็จะมีแต่แสงและเสียงนะครับที่หลุดรอดออกมาจากลำกล้องของตัวปืนนะครับลำกล้องของตัวปืนก็จะเป็นลำกล้องเหล็กนะครับแต่ไม่มีเกลียวลำกล้องนะครับข้างในนะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าแต่น่าจะพอมองเห็นนะครับก็เป็นเนี่ยจะมีเหล็กถักอยู่นะครับเพื่อป้องกันจุกสีเขียวกระเด็นออกมานะครับดังนั้นสิ่งที่ออกจากปากกระบอกก็จะมีแต่แสงหรือว่าแฟลชแบงค์นั่นเองนะครับเป็นไฟนะครับออกมาเท่านั้นและปลอกกระสุนก็จะถูกดีดออกนะครับปืนตัวนี้นะครับชื่อว่าซูรุกินะครับโหมด917TD นะครับเป็นโมเดลจำลองจากปืนกล็อกนะครับตัวสไลด์โครงล่างเฟรมล่างเป็นโพลิเมอร์นะครับสไลด์บนแล้วก็ชุดยิงก็จะเป็นโลหะหรือว่าเหล็กนั่นเองนะครับส่วนหน้าส่วนหลังอย่างนี้เลยนะครับสวยๆโอเคนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกล็อก17นะครับรุ่นก็เลยได้ชื่อว่ารุ่นโหมด17โอเคเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ยุทธนะครับพี่ชายมาทดสอบมันจุลูกนะครับสัก2นัดพอเนาะถ้าเหมือนเล่นเหมือนปืนจริงนะครับผู้ที่ซื้อนะครับได้จะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับโอเคพี่นะครับมันจุครับเช็คขึ้นครั้งยิงได้เลยนะครับดังมั้ยดังอยู่ต่อเลยพี่เด่นไหมซีดในนี้เป็นห้องเก็บเสียงครับในนี้เป็นห้องเก็บเสียงโอเคหมดสไลด์ค้างนะครับสุดยอดครับสุดยอดมากสุดยอดไหมบิงครับโอเคเป็นคลิปวิดีโอทดสอบครับสวยๆอย่างนี้นะครับหมดสไลด์ค้างนะอารมณ์ก็คือเป็นปืนที่ใช้ในการแสดงหนังนะครับเราจะเห็นในหนังนะครับเขายิงแล้วมีลักษณะแฟลชแบงค์เหมือนปืนกับปืนจริงนะครับแต่ไม่มีอันตรายนะครับลูกกระสุนที่ยิงแล้วไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงผมหยิบให้ดูโอเคนี่ครับถีบด้วยมีแรงถีบลูกกระสุนที่ยิงแล้วนะครับก็จะมีหัวกระสุนที่เป็นอย่างนี้นะครับหัวเขาจะบานออกนะครับก็คือแก๊ปดินปืนหลุดออกไปนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวลูกกระสุนนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ยังไม่ได้ยิงก็จะเป็นหัวอย่างนี้นะครับหัวที่ยังไม่ได้ยิงอันนี้หัวที่ยิงแล้วนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ